ดอกลิงลาวเขาจะอยู่อากาศเย็นๆที่ชื้นโอ้โหชันมากเลยครับเนี่ยฮะจาก150เหลือ80ธรรมชาติดิบๆสีม่วงผสมกับสีขาวอมเขียวนิดๆนะครับนะเผาๆมาเรียบร้อยเจ้าครับอร่อยตามฤดูกาลนะครับสวัสดีเช้าที่สดใสและอากาศที่เย็นๆทางภาคเหนือก็ช่องไปทิพย์ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านน้ำโค้งตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะก็บรรยากาศยามเช้ามีความสวยสดงดงามสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดทางขึ้นมานี่ก็จะชันแล้วก็โค้งนิดนึงนะครับตามชื่อหมู่บ้านเลยน้ำโค้งนะครับนะรอบนี้เราจะมาเก็บวัตถุดิบนั่นก็คือดอกลิงลาวนะซึ่งเป็นดอกที่ออกตามฤดูกาลแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านนะครับมาทักทายครัวคุณเอียงก่อนสวัสดีเจ้าครัวคุณเอียงเป็นไงบ้างจ๊ะอากาศดีขนาดเลยเจ้าอากาศดีมากเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บวัตถุดิบที่คุณลุงคุณป้ารอเรานะเจ้าเป็นดอกที่ออกช่วงนี้ค่ะใกล้หมดแล้วก็ไปเก็บกันเลยดีกว่าเนาะค่ะค่ะแล้วจะเอาไปดังสรรเมนูอะไรครับเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวดูได้เลยครับมาทักทายประภาสหน่อยสวัสดีครับประภาสโอ้ไม่ได้ปากกับเจนเมอร์นะประภาสสบายดีครับนี่สบายดีครับประภาสพาไปเก็บดอกลิงลาวนิดนึงโอ้บอกแล้วกาวจือดอกหยางใช่บอกแล้วลิงลาวในช่วงเดือนไหนเจ้าประภาสเดือนมาเดียวเนี่ยเดือนอย่างตุลาพฤศจิกาแล้วกันอ๋อเดือนไทยบ้าบอกใครหูเรื่องเนาะตุลาพฤศจิกาช่วงนี้ดอกลิงลาวออกนะคะได้เลยออกได้3ช่วง3ติดแล้วเนาะเจ้าใกล้จะหมดละใกล้จะหมดฤดูแล้วป่ะโอ้โชคดีเรามาทันอยู่เนาะครับเป็นดอกที่คนบักเก่าคนโบราณกินเนาะแม่นโอ้คนเก่าคนแก่กินเนาะเจ้าหรือว่ารุ่นป่อแม่ว่ารุ่นใหม่ๆนี่บางคนก็ชอบเหมือนกันที่เขาบอกเคยกินไอ้น้อยแล้วคนเขาคนมาชิมอย่าแล้วบางคนบอกก็ชอบแต่มันขมอมหวานนะหวานเป็นลมขมเป็นยาอมหวานนิดๆได้เลยก็ไปเก็บกันดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ป้าพัดพาเราไปเก็บหน่อยเนาะครับโอ้โหไปเลยดีกว่าครับว้าวไปแล้วเจ้าก็ต้องเข้าไปในสวนที่ติดดอยติดเขาแบบนี้นะครับนะดอกลิงลาวเขาจะอยู่อากาศเย็นๆชื้นๆแล้วก็อยู่ข้างบนดอยแบบนี้ครับดอยสูงโอ้นี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วงามนี่ครับนี่คือดอกลิงลาวพืชเศรษฐกิจนะครับก็เป็นอาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือนะจะนำมาทำอาหารมาปรุงรสให้อร่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรังสรรค์ครับต้นของงามเจ้าโอ้นี่ไงครับดอกลิงลาวครับโอ้โหตามประพัดไปเลยครับเฮียอ่ะเดี๋ยวตามประพัดดีกว่านะโอ้ค่อนข้างจะนิดนึงนะครับนะติดธรรมชาติสุดๆนะต้องตามคนท้องถิ่นไปครับนี่ไงครับคนท้องถิ่นมาครับเนี่ยหั่นก็ลูกอ๋อแบบนี้ครับประพัดเนาะครับผมเวลาเก็บก็ต้องโน้มเอากิ่งเวลาเก็บก็เก็บอีครับอ่ะดูพัดเก็บก่อนเดี๋ยวกันอ๋อเดี๋ยวครับทอดเดี๋ยวทอดเดี๋ยวถ้าเขาเอาไปอันขายเขาเปิ้ลเขาก็ตัดเด็ดตัดให้ออกเนาะเขาจะเอาเพียงประมาณนี้เดี๋ยวกันแล้วก็โอ้ต้นนี้ประพัดนี่ขายกรัมละกี่บาทครับอ๋อกรัมไหนมันอันโลละก่อนแรกก็กิโลร้อยห้าสิบครับลดมากิโล80ฮะจาก150เหลือ80โอ้มันถูกลง100อยู่อ๋อ100 10มาหา100อ๋อ100แล้วมาหา80แล้วมาเดียวนี่70เหลือกิโลละ70บาทโอ้ราคาลดลงนะครับลดเยอะขนาดวิธีเก็บก่อยังได้ครับท่านเอาโคนเลยกะเดี๋ยวกะหักเลยกะหักหักย่อลงมาช่วยเก็บนิดนึงครับหักย่อลงย่อลงย่อลงยกกดมาอย่างกับนี้อย่างครับอย่างละกดลงกึ๊กกึ๊กใช่ปลูกสวนประพัดเลยปลูกมากี่ปีแล้วประพัดโอ้หลายปีก่ะ
หลายปีแล้วนะ7-8ปีก็ฮะอ๋อครับกำลังเริ่มเนาะ7-8ปีกำลังปลูกได้7-8ปีแล้วก็เก็บมานี่ให้ได้สัก5-6ปีละอ๋อปลูก7-8ปีแต่ว่ามาเก็บได้5-6ปีที่ผ่านมานี่ครับเริ่มเก็บแล้วนะจ๊ะเริ่มเก็บแล้วเดี๋ยวพี่เบียร์จะตกใจนะที่ห้างนั่นอ่ะใช่หลายถุงเลยค่ะอ๋อประพัดเก็บเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปขายเยอะมากอ๋อแล้ววันนี้ยุดไปน้องเขาอยากอ่ะโอ้ขอบคุณมากครับประพัดครับไปคือประพัดบอกว่าจะเหลือแล้วก็เก็บให้เราดูนะได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านบนดอยแห่งนี้นะครับนะลำโพงก็ยังน่าค้นหาเสมอแล้วก็ธรรมชาติดิบๆชีวิตของบนดอยเนาะครับประพัดเห็นไหมโอ้โหนี่ได้แล้วขอนี่แฮมดอกยาวๆนี่ครับป่ะเก็บต่อครับมาลุงปุ้นกับนี้ครับอันนั้นลุงเซิร์ดนะครับเนาะนั่นลุงเซิร์ดลุงเซิร์ดสวัสดีครับนี่ป่ะโอ้เก็บอีกครับนี่อ้วนๆเลยอ้วนแง่มๆเนาะมันน่าจะกินได้เนาะครับขอปุ้นหวังเสือป่ะรสชาติของเขาจะขมนิดนึงนะขมอมหวานครับนี่ลูกเสือก็ได้แล้วนี่โหครับแต่เราใช้ทำอาหารมาเยอะเข้ามารสชาติมันค่อนข้างขมครับเราจะวันนี้เราจะหานึ่งมาโวยให้หน่อยแล้วเจ้าหน้าที่นึ่งแล้วนะแล้วมันเป็นน้ำพริกตะแดงอ๋อครับโอ้เขาว่ารสขมนี่อาจจะเป็นยานิดหน่อยอ๋อรสขมจะเป็นยานะแล้วแข็งแรงก็คือเข้าสู่สภาวะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาครับหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่าโบราณบนอ่าบอกครับมีราคานะคะนี่แต่ราคาตกนะปีนี้ปีนี้ราคาตกก็มาช่วยอุดหนุนเนาะครับมันก่อนแรกแล้วก่อนลบล่าลุงเซิร์ฟประพาสมาเก็บตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ยมาเก็บตั้งแต่กี่โมงครับเก็บ8โมงเนี่ยกะ8โมงเนี่ยกะอ๋อ8โมงเช้าเนี่ยเนาะ8โมงเช้าครับครับว้าวก็เดี๋ยวเราจะเอาพอแค่ทำหนึ่งมือนะครับนะแล้วก็ประพาสก็เก็บบางส่วนแล้วจะมีลูกค้ามารับไปนะครับลูกค้าก็รับไปขายที่การ์ดเนาะรับไปขายที่การ์ดครับตัวนี้สวยโอ้นี่สวยสวยครับนี่ครับไม่ได้เก็บนานแล้วประพัด4ปีแล้วมั้งเนี่ย3-4ปีน่าจะถึงครับนานแล้วครับครับโอ้มีทากด้วยฮะไหนทากใช่ไหมไหนนี่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 เดี๋ยวไปดูคนนี้แป๊บนึงขอออกก่อนเดี๋ยวประพัดนี่ครับตากน้อยกะไหนนี่ครับอ๋อเมงบงจะคืบอ๋อนวดทากไม่ใช่นะทากบ่มีทากบ่มีงานอ๋อที่นี่ไม่มีทากอันบ่มีแล้วแต่เหมือนมากนะอันบ่มีงวมมีควายอย่างนี้บ่มีแล้วอ๋อแต่สมัยก่อนอากาศสมัยก่อนที่มันมีมาต่างงวต่างนี่ตากนักอ๋อสมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะสมัยนี้บ่มีแล้วแสดงเมื่อกี้นี่คือหนอนเฉยหนอนอ๋อโอเคครับเนี่ยกะหนอนใบไม้ยังเหมือนโอเคครับหลอนขัวจริงกรี๊ดเลยโอเคเก็บต่อนะคะเยอะมากลองทากนะเก็บกันเรื่อยๆนะครับประพัดก็จะเอาไปขายนะครับอันนี้คือหมดวันนี้แล้วหมดเลยเหรอครับประพัดวันนี้หมดแล้วก็แฮมสัก3วันแฮม3วันไปหน้าเก็บแฮมออกใหม่ออกใหม่ครับครับหมดจริงๆประมาณอีก2อาทิตย์นับจากนี้นะครับนะครับโอ้นี่คือเศรษฐกิจนะครับเฮ็ดข้างเดียวนี่นะครับประพัดรายได้ทั้งหมดนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับหน่อยพอคำนวณได้ไหมต่อปีประมาณสัก30,000น่าจะเพียวอยู่30,000ต่อปีนะก็เป็นพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาลนะครับเนาะแล้วถ้าหมดจากดอกลิงแล้วนี่จะมีอย่างต่อครับหมดจากดอกลิงแล้วนี่ก็กาแฟกับดอกนี่มันจะเก็บพร้อมกันอ๋ออย่างป้าเขาเก็บดอกอีก2วันเนาะครับแล้วก็ลูกยาเก็บดอก2วันแล้วไปเก็บกาแฟแหม2วันย้อนปิ้งมาเก็บดอกแหมอ๋อแล้วมันจะหมดพร้อมเดียวกันหมดพร้อมกันถ้ากาแฟหมดดอกลีลาวหมดมีอย่างอีกครับอ๋อกำนั้นก็บ่มีหยังล่ะจะพักผ่อนอ๋อพักผ่อนแล้วกำนั้นขอเดือนเมษาอันอย่างนี้ก็เริ่มเก็บเมี่ยงต่อเก็บเมี่ยงต่อนี่ครับตามฤดูกาลเลยเนาะครับผมเมษานี่ก็หน้าร้อนนะหน้าร้อนมันจะพักกันสัก2เดือนเนี่ยครับก็เป็นพืชสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวบ้านนะครับประพัดเนาะครับโอ้โหต้องขอบคุณประพัดที่ถ่ายทอดวิชาชีพให้รับชมเลยเนี่ยครับเดี๋ยวภาคการทำอาหารต้องให้ครัวคุณเอียงทำเนาะครับผมน้องเอียงเนาะคุณเรานี่มันทำบะอร่อยอร่อยเคยกินฝีมือประพัดอยู่อร่อยแล้วปกตินี่ดอกลิงแล้วนี่ประพัดจะเอาไปทำเมนูอะไรครับจะเอานึ่งเนาะเอานึ่งกับน้ำพริกน้ำพริกมะเขือส้มอย่างนี้นะครับครับน้ำพริกตาแดงอย่างนี้ก็ได้อ๋อกินกับน้ำพริกมะเขือส้มน้ำพริกตาแดง
โอ้พูดแล้วน้ำลายไหลแล้วเนาะครับหายไปแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ได้เยอะเลยอ่ะทานเลยค่ะครับนี่งามเนาะเยอะๆเลยเยอะแยะมากมายอันนี้คือพอทำหนึ่งมื้อเนาะเยอะเกินไปเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้ประพัดเอาไปขายเดี๋ยวจะอุ่นหนุนประพัดเนาะครับนี่มีน้องกบมาแจมอ๋อน้องขอจะเอาไม่ใช่สาวนะไม่ใช่กบมาทำกบอบๆนั่นเองครับวัตถุดิบของเรานะอ่ะภาคการทำอาหารต้องยกให้ครัวคุณนกเอี้ยงนะครับนะก็ได้เสพติดวิถีชีวิตชาวบ้านแบบใกล้ชิดเลยโอ้โหครับเขาบอกว่าดอยสูงจริงนะครับเนี่ยผมจะถ่ายมุมกว้างให้รับชมนะเนี่ยเห็นไหมชันแล้วก็สูงแล้วครับนะโอ้โหซึ่งประพัดก็ไล่เก็บมาพอสมควรแล้วนะครับนะอีก2อาทิตย์หลังจากนี้ก็จะหมดแล้วครับเห็นไหมโอ้โหสดชื่นครับวันนี้ครับ360องศากับบรรยากาศบนเขาบนดอยและพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาลครับครับโอ้สดชื่นจริงครับกลับมาสู่ห้างสวนของคุณพ่อเสิร์ชประพัดนะโอ้นี่ไงปุ้นนี่ไงครับเมื่อวานถุงนี้ขายยังไงครับประพัดครับขายเป็นโลน่ะจ้ะอ๋อขายเป็นโลครับผมช่างเป็นโลก็ตามนั้นนะโลละ70บาทนะครับครับโอ้ได้หลายโลกันหลายถุงกันเนี่ยอันนี้เยอะมากใช่มีสวนอีกจุดนึงนะเจ้าครับประพัดบอกว่าเขาว่าหน้าขนาดว่ะก่อเต็มก่อหมดเลยดอกครับวันนี้ยังเบาๆประพัดก็เหลือให้เราได้มาเก็บแล้วก็ได้ดูชีเนาะวิถีชีวิตนะครับนี่สีเขาจะเป็นสีม่วงผสมกับสีขาวอมเขียวนิดๆนะครับนะพัดเทียมครับเจ้าบอกว่าก่อนนั่งสวยขนาดว่าอ๋อได้ได้ได้ไปดูหน่อยไปดูหน่อยอ่ะตามต้องไปตามพ่อเสิร์ชลุงเสิร์ชไปครับไหมขอไปชมอีกจุดนึงบอกว่ากอเขาสวยมากครับครับจะไม่ได้เห็นแล้วใช่จะหมดแล้วนะจะหมดฤดูเขาแล้วครับเห็นไหมติดป่าติดเขาครับไปเลยดีกว่าโอ้ข้างบนนี่อากาศดีนะลูกเซิร์ชเนาะคนข้างบนนี่สุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นถนนเล็กๆใช่เป็นถนนให้สำหรับเดินแล้วก็มาเก็บชาเก็บดอกลิงลาวเก็บกาแฟนะครับครับเมษาก็จะเป็นเมี่ยงเนาะครับโอ้ระวังเนาะชั้นนะเนี่ยครับโอ้ชั้นนะเนี่ยเอาแล้วอ่ะไปละจิกเท้าจิกเท้าเอาส้นลงเอาส้นลงอ่ะลงไปวะครับโอ้ชั้นกันนะเนี่ยพอดีว่าชาวบ้านก็จะมีความคล่องแคล่วนะเราก็จะตุ้มเตรียมนิดนึงนะครับนะไม่ง่ายเนี่ยเห็นไหมเอาดิไปคุ้มอ่ะครับโอ้โหชันมากเลยครับเนี่ยครับเอาแล้วอ่ะค่อยๆนะครับโค้งเอียงสูงมากเลยครับครับโอ้โหนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวถือแล้วครับไหนที่เป็นงามนะมันป้อมนะสวยอ่ะแบบนี้ครับเหมือนโอ้สวยสวยกอนี่สวยครับตัวเนี่ยมันสวยดูดูเลยยุ้ยสวยขึ้นสวยมากปกติจะเต็มอย่างนี้ทุกต้นนะครับครับแต่เรามาช่วงนี้ก็เริ่มเก็บไปเยอะแล้วค่ะสวยจริงเก็บไปเยอะเดี๋ยวนี้เจาะต้นนี้ออกพร้อมครับขอบคุณมากครับพ่อเสิร์ชสวยงามจริงนึกที่เก็บละย่อแล้วก็ดึงย่อแล้วก็ดึงครับโอ้ไปประดับกับงานมาเนี่ยสวยๆเลยดูมันบานน่ะมีความสวยงามนะพี่อาดูมันบานข้างล่างอ๋อข้างล่างละเริ่มบานเริ่มบานกินมาได้แล้วเหรอครับเป็นหนุยละเป็นหนุยได้อะได้ก่ะครับหนุยก็ได้กินก็ได้หนุยเขาก็ซื้อพอเสิร์ชปูประมาณกี่ต้นนะครับพอรู้ไหมครับประมาณก่อป่ะนี่ครับนับไม่ถ้วน 3,000 ต้น 3,000 ต้นเนี่ยสวยที่สุดครับกอนี่สวยสวยมากเลยอ่ะโอ้ยังได้สัมผัสในการเก็บนะครับเยอะมากใช่
นี่เริ่มบานแล้วคนว่าจะขายเป็นหน่วยเนี่ยไปอย่างประเสริฐหน่วยมันก็เป็นก็ไปกินนะอ๋อเป็นลูกๆเป็นฮะหน่วยยังได้ค่ะบอกเคยหันเนาะหน่วยเป็นไรครับจะเป็นก็เรียกว่ามีอันแกพี่แฮนอยู่รสชาติยังได้ฮะหน่วยมันอ่ะผมขอไปเขาว่าหวานเนี่ยผมเหมือนดอกว่ะเหรอเขาว่าไปพัดนะครับดอกลิงลาวก็เดินตามตลาดถ้าเห็นก็อุดหนุนกันได้นะครับไม่แพงแต่เรามาบุกถึงถิ่นมาเก็บถึงที่เก็บสดๆเลยนะครับสดสด4วัน3วันก็เก็บต่อพ่อครับกูเก็บงามฤดูกาลครับขอที่ได้งามมากนะสวยที่งามครอบว้าวสวยมากเลยคนนี้กินลงมั้ยน่ะครับเดี๋ยวให้เบียร์ชิมหวานเป็นลมผมเป็นยาจัดไปหน่อยอ่ะเห็น3วันขึ้นมาอ๋อเก็บได้เท่าไหร่จะหมดฤดูเนาะครับหมดฤดูได้เลยเศรษฐกิจเลยเนี่ยขอบคุณลุงเซิร์นมากครับเดี๋ยวไปทำอาหารที่ห้างสวนกันดีกว่าเนาะนี่มีเมนูเด็ดแกงแครกบใส่ดอกลิงลาวจัดไปครับโอ้โหหิวแล้วครับหิวแล้วกองทัพต้องเดินในท้องครับไล่ยุงให้เราแล้วครับป้าไปได้ปู่ก่อนเอาสารท่านปู่ก่อนนั่นแหละครับป้าเอาสารมาพากันทำอาหารต้องยกให้ครัวคุณลูกเอี้ยงนะครับมาวัตถุดิบหลักของเรานะเจ้าครับดอกลิงลาวที่เราไปเก็บมานะที่ลุงเสือแล้วก็ป้าพัดได้ถ่ายทอดวิธีให้เราได้รับชมนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีกบแกงแครกบกบเฮาเผามาเรียบร้อยเจ้าครับแกงแครกบบ้านเมืองเฮาคนเมืองเฮาเนี่ยเจ้าครับว้าวอันนี้คือกบตัวใหญ่ๆเลยนะสดๆจากสวนแม่นะเจ้าครับมาก่อผักแกงแค่ของคนเมืองพักนักเดือดเวทีเหนือมีนะครับวันนี้เราจะใส่พักเยอะแยะเลยเจ้าถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งใบชะพลูเนาะครับผักละทอดขาดไปได้เนอะที่สำคัญนะผักเพชรอ๋อผักเพชรนี่นะหาเข้ามาหั่นมือแล้วเนาะหายากนะคะนี่นานมากครับแล้วก็ถั่วพูถั่วพูนะแกงแค่นี้ขยะพักอย่างก็ใส่เลยเจ้ามะเขือมะเขือเขาเปาะนะแล้วก็มีพริกแกงค่ะพริกแกงของเขาก็จะมีอันตะไคร้ค่ะขมิ้นนะเจ้าใบมะกรูดขิงนิดหน่อยครับใบมะกรูดเจ้าแล้วก็มีพริกเกลือชูรสรสดีค่ะแล้วก็หอมแดงหอมขาวค่ะครับกับที่สำคัญค่ะไปได้เนอะกับปีคนเมืองเจ้าครับตามพริกแกงก่อนโซโล่เดียวเลยวันนี้โอ้โหมาตามครับชูรสรสดีเกลือจ้าเกลือนะครับใส่เข้าไปเลยใส่ให้มันลดความชื้นเนาะครับฝังง่ายขึ้นใส่พริกเจ้าครับหอมแดงหอมขาวตำให้ละเอียดเลยเจ้าครับตำลืมมาได้เจ้ากะปิมันตำจ้ะมันบะกูซะเข้าไปเลยเพิ่มความหอมจะได้หอมเตรียมพักเจ้าพักหลากหลายชนิดเลยดิบเป็นไงชิ้นเล็กๆใส่แกงแค่คนเมืองเขาในส่วนของผักเผ็ดใช่ไหมครับเผ็ดเจ้าเจ้าแต่ใบเนาะปึ้งกับแกงแค่ขนาดนั้นครับไม่ได้เห็นนานละครับแต่ใบน้อยเนาะแต่ก่อนผักเผ็ดใบใหญ่ขนาดเนาะครับหอมๆเลยสมุนไพรข้างนั้นครับผักหลากหลายชนิดค่ะครับที่สำคัญขาดไม่ได้นั่นก็คือดอกลิงลาวนะครับนะเราใส่5ดอกพอเนาะเห็นเนาะครับรสชาติค่อนข้างขมหั่นเป็นชิ้นๆนะคะครับดิดก็ได้หรือว่าหั่นก็ได้ครับโอ้ส่วนนี้นะครับเจ้าของอร่อยตามฤดูกาลนะครับของดีของมีประโยชน์เนาะของมีประโยชน์มันจะขมนิดนึงครับ
นี่สมุนไพรดูๆนะครับคลิปนี้กบ3ตัวเหรอครับเจ้าฉีกๆเป็นชิ้นๆครับหรือจะซับละเอียดก็ได้เน้อคนเมืองบางคนก็จะซับเป็นกระดูกเหียโอเคเอากระดูกอันนี้คือเราเผามันเรียบร้อยแล้วนะเผาเรียบร้อยแล้วเจ้าครับขั้นตอนนิดหน่อยเพราะว่าทำยากใช่ฉีกเป็นชิ้นๆเจ้าเปียจองขาอุ้ยเหรอครับนี่ขาอุ้ยทำแบบนี้แล้วเนาะกินง่ายดีหนังไข่มามากหนังเขาออกได้เน้อครับแต่เขากินได้หมดเนาะต่อ3ตัวนี้เน้นนะพวกพริกแกงหอมๆเจ้าพริกแกงคือความอร่อยนะครับสูตรคนโบราณเลยครับพรจับนะครับ3ตัวเลยว้าวจ้าก็ทำมาหอมคืนแน่ๆหรอหอมให้พระทัดนะครับมีลมพระทัดเนาะทำเยอะเลยน้ำล้างคกนะจ๊ะน้ำล้างคกขาดไม่ได้นะครับสูตรเป็นโบราณโบราณคนเมืองเหนือนะล้างครับล้างจับเนี่ยใส่แล้วโอ้โหเรียบร้อยได้เวลาใส่ผักแล้วสมุนไพรโอ้โหแข็งๆก่อนนะเจ้าครับทั่วแล้วก่อนเนี่ยใส่ที่แข็งๆไปก่อนถูกจ้าลำจะเต็มสมุนคุณป้าก็รอลูกค้ามารับดอกคุณดาวนะครับใช่คือคักมากหลายเจ้าเลยนี่ของเราพอใส่ผักเสร็จแล้วก็รอสุกนะครับเนาะประพัดลุงเสือก็เตรียมแล้วครับเดี๋ยวลูกค้ามารับละเดี๋ยวลูกค้ามารับดอกละครับซึ่งมันเหลือไว้เนี่ยมันถึงทับหมดเลยคือเศรษฐกิจนะชุมชนครับพระเอกของเราดอกนิ่งแล้วขาดไม่ได้ครับใส่ไปแล้วครับครับสีสันสวยงามได้ประโยชน์นะครับนะมันขมมันเลยใส่น้อยเดียวจ้าครับเดี๋ยวพอคัดลวกมันก็จิ้มละครับเดี๋ยวอันลวกนี้ลวกสีสวยงามดอกเมื่อกี้ประพันธ์และลุงเสือบอกว่าดอกลิงลาวนะถ้าแช่ตัวเย็นอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับโอ้โหแล้วคงเองจะลองชิมแบบสดๆดูอ่ะโอ้โหเป็นไงบ้างไม่ค่อยขมหรอไม่ขมหรอครับมันหวานมันงั้นก็ใส่เยอะหน่อยครับมันมันอ่ะเหรอมันมันขมขมมันอ่ะเพราะว่าเปิงออกกับหลาเปิงว่ะเปิงกะมันขมนิดนิดเองมันแล้วก็ขมนิดนิดเองครับเพราะผิดคาดใส่ไปใส่ถ้าโดนความร้อนเราจะขมขึ้นกะโดนความร้อนเราจะขมขึ้นอ๋องั้นพอก่อนพอก่อนอันนี้กินสดอร่อยกินกับลาบนะโอ้โหนึกถึงลาบปลาลาบหมูเนาะลาบขั่วมันมันเนาะลาบไปขั่วแล้วเอากัดจอดเนาะอ๋ออันนี้คือแบบนึ่งนะครับกินกับน้ำพริกนะโอ้นี่คือแบบลวกแล้วนะครับจ้าของกินคนโบราณโอ้โหเด็ดเด็ดยังเพิ่มพริกสดหน่อยครับโอ้ใส่เข้าไปเลยจ้าครับจ้าเรียบร้อยนี่คือผักแคนะครับนะสปะครับผักแคผักชีใบเลื่อยครับชะอมใบมะกรูดครับอันนี้ใส่ไปละขาดไปได้คือผักเพชรนึกว่าจะไม่ได้กินผักเพชรนะเจ้าผักเพชรนี้ก็ประพัดจัดให้นะครับนะเปิงเปิงหรอแข็งแข็งอัดหัวปูหรอเอามาสาระเจ้าใช่แล้วครับถูกต้องไว้ละครบเลยเรียบร้อยเตรียมกินด้วยกันครับมันมีพวกแบบวัชเรียบร้อยใส่ปิ่นโตนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ไปพัดด้วยนะใช่จริงฝีมือน้องเอียงพอครับจะลำก็ห้าควันกระทบหน้าเลนครับถ้าพัดว่ากบเมาะก้าวอ่ะครับนี่สุดยอดครับกินด้วยกันเจ้าข้าวไข่สมุนไพรเน้นๆครับข้าวไข่ไปแจกข้าวเจ้าครับเรียบร้อยครับกินด้วยกันนะครับนี่เมนูพระเอกครับแกงแคกบใส่ดอกลิงลาวนะครับแบบลวกก็มีกินกับน้ำพริกตาแดงครับนี่คือเพื่อเศรษฐกิจของชาวบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีรถมารับ
มาเอาสินค้าละนี่ครับโอ้โหครับนู่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะกินด้วยกันนะคุณเองเนาะครับโอ้โหอ่ะท่ามกลางลูกค้ามาเอาดอกดิงลานะครับเราก็จะกินกันไปเรื่อยๆโอ้พระพัดกินแล้วนะเจ้าข้าวเจ้าเนาะเดี๋ยวเราจะแบ่งให้พระพัดด้วยนะเจ้าแบ่งให้หนึ่งถ้วยเว้งจัดการแล้วครับจิ้มน้ำพริกตาแดงครับดอกดิงลาลวกครับหอมครับหอมอมหวานนี่นะอ๋อชิมเลยชิมเลยหวานเป็นลมขมเป็นยาขอกินผสมกับสมุนไพรแล้วก็เนื้อกบนะลำก็จะพี่จะเกลือเหรอครับมีความขมของดอกดิงดาวนะนิดเดียวอร่อยอ่ะอร่อยเนาะครับจิ้มล่ะจิ้มส่วนของดอกดิงดาวนี่กินแล้วครับมันก็นี่กินผสมกับครับอร่อยแฮะอร่อยนะบรรยากาศคึกคักหน่อยนะคึกคักหน่อยขอชิมแบบลวกนะประพัดลวกให้เราแล้วครับมันขมมากอร่อยกินกับน้ำพริกนะมันหอมหวานของผมแต่นึ่งอ่ะผมก็แกงกินกับพริกตาแดงครับครับลำนะเจ้าครับเดี๋ยวจะแบ่งให้ประพันธ์เนาะพอดีประพันธ์กินข้าวเช้ามาแล้วรู้ว่าชอบกินกบเราก็เลยทำเผื่อเอาเยอะเลยครับต้มสามตัวครับพร้อมเนาะลำลำกะทิจะเผื่อหน่อยกินเรื่อยกินเรื่อยค่ะอุ้ยน้ำร้อนๆได้ไปด้านลงมาขมอย่างที่คิดเนาะขมๆอมหวานครับนิดเดียวนิดเดียวขอถอยๆก็ว่าไอ้ขยับมานี่ไอ้ขยับมานี่ได้ไอ้ขยับคืนหน่อยนะคือคักไหมก็เดี๋ยวหลังกล้องเราจะกินกันเรื่อยๆนะครับนะต้องขอบคุณประพันธ์แล้วก็ลุงเสิร์ชที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตให้เราได้รับชมแล้วก็ครัวคุณเอี้ยงมาลองสรรเมนูสุดแสนอร่อยในวันนี้นะครับน่าได้ผลได้ประโยชน์สมุนไพรล้วนๆนะเน้นๆครับครับประพันธ์ลุงเสิร์ชขอบคุณเจ้านะครับครับจะแบ่งกันเลยจะใส่เป็นโต๊ะแบ่งไปครับขอบคุณครับลำขนาดเนอร์ลำๆครับเหมาะเหมาะครับยอดไปกันอันนี้ได้กินนะน่าเดี๋ยวจะมาเที่ยวหาลุงเสิร์ชประพัดบ่อยๆนะครับเราจะกันคลิปหน้าครับสองอันนี้ห่างไอ้ซักเมาะตับกบตับกบ